3เทคนิคในการฉีดโบท็อกซ์ไม่ให้ดื้อยานะครับหลายคนเคยประสบปัญหาว่าไปฉีดกรุงเทพมายี่ห้อนึงมาฉีดจังหวัดของตัวเองยี่ห้อนึงแล้วก็ไปกลับไปฉีดกรุงเทพก็เปลี่ยนคลินิกอีกก็เป็นอีกยี่ห้อนึงปรากฏว่าฉีดไปฉีดมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องดื้อก็คือฉีดแล้วจำนวนยูนิตเท่าเดิมแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับผมมี3เทคนิคในการที่คุณจะสามารถเริ่มฉีดโบท็อกซ์ก็ฉีดไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ดื้อยาครับอย่างแรกคือฉีดยี่ห้อที่ได้รับองค์การอาหารและยาประเทศไทยรับรองเท่านั้นครับเราคงไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะผมเองเป็นหมอก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ครับว่ายี่ห้อไหนที่ได้มาตรฐานแล้วแต่อย่างน้อยเรามีองค์การอาหารและยาช่วยเราครับในการตรวจสอบ2คือเราฉีดในปริมาณที่กำหนดครับบางทีนะครับอย่างเช่นเราฉีดลดกรามเขาใช้ประมาณ50 60หรือ70ไม่ควรเกินนี้ต่อการฉีดขึ้นอยู่กับขนาดของกรามครับซึ่งเราสามารถสอบถามได้กับคุณหมอเจ้าของคลินิกความงามได้เลยนะครับแต่เราฉีดมากจนเกินไปมันจะมีโบท็อกซ์ส่วนหนึ่งถูกขับออกจากร่างกายโดยเปล่าประโยชน์นะครับเปลืองเงินด้วยแล้วอาจจะทำให้ดื้อโบท็อกซ์ด้วยครับ3คือเราฉีดโบท็อกซ์นะครับต้องฉีดนะครับด้วยเทคนิคที่เหมาะสมครับอย่างเช่นถ้าเราฉีดด้วยเทคนิคที่ไม่เหมาะสมฉีดกระจายนะครับจนเกินไปเกินกว่าตำแหน่งที่เราอยากได้นอกจากเปลืองแล้วนะครับอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาจจะทำให้ดื้อโบท็อกซ์ได้ง่ายก็ได้ครับสูตรง่ายๆ3ข้อครับฉีดยี่ห้อเดิมฉีดปริมาณพอเหมาะครับแล้วฉีดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องครับสำหรับคนที่อยากได้คำถามเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะท่านเคยคิดว่าแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับสามารถสอบถามทางอินบ็อกซ์หรือสอบถามจากคุณหมอนะครับที่อยู่คลินิกใกล้บ้านของท่านได้นะครับคุณหมอทุกคนสามารถให้คำแนะนำครับอย่างถูกต้องได้ครับผมหมอทีมครับอยากให้คนไทยทุกคนครับสวยอย่างถูกวิธีครับลดริ้วรอยอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ดื้อโบท็อกซ์ครับสวัสดีครับ